สวัสดีครับก็อยู่ในช่วง XO คาคับนะครับวันนี้เราอยู่กับสาวกกลุ่มเรียกว่าคนข้างไข้นกกระเรียนอย่างแรกเลยครับต้องขอบคุณครับสำหรับน้ำหอม Little Tree นะครับที่มียอดจำหน่ายมาแล้วกว่า 1,000 ล้านแผ่นทั่วโลกนะครับในประเทศไทยเราหาซื้อได้กับบริษัทยังมีดีกรุ๊ปหรือว่าตามร้านห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับก่อนอื่นนะครับฝากแฟนๆนะครับช่วยไลค์และแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับอ่ะเราก็คุยกันมามากแล้ววันนี้เราอยู่ที่ Box Space นะครับตอนนี้เราอยู่กับกลุ่มสปูนแมนไทยแลนด์หนูไม่ค่อยพร้อมอ่ะพร้อมไงพร้อมพร้อมโอเคนี่ก็เป็นบรรดาสาวกสปูนนะครับหรือว่าสาวกนกกระเรียนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาคุยถึงที่มาที่ไปของกลุ่มเขาดีกว่าว่าเพราะอะไรเขาถึงมารวมตัวกันเป็นสปูนมาเนียไทยแลนด์ก่อตั้งเมื่อไหร่อะไรยังไงกลุ่มช่องทางการติดต่อแล้วก็จะไปดูรถล้วงลับลึกถึงว่ารถเขานี่แต่งออกมากันยังไงอ่ะมาถึงนี่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมหมอสิมซิดนีย์ครับเป็นแอดมินตอนนี้เป็นแอดมินของสปูนมาเนียไทยแลนด์อยู่ครับผมแนวทางเริ่มแรกก่อนเลยครับก่อนที่มาเป็นสปูนก่อนที่หมอสิมจะตั้งขึ้นมาเนี่ยทำไมถึงตั้งขึ้นมาครับไม่ได้คิดการใหญ่เลยบอกก่อนว่าไม่ได้คิดการใหญ่คือทำเล่นๆคืออยากจะแบบก็ชอบสปูนอ่ะก็บ้าสปูนก็คนพี่ๆน้องๆก็จะรู้จักกันอยู่แล้วว่าแบบเป็นคนแบบบ้าวันๆบ้าแต่สปูนก็เลยแบบแค่อยากเอาตรงๆนะคืออยากแค่แชร์รูปอยากอะไรพวกนี้ทำขึ้นมาเพราะว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำเพจทำอะไรเลยตั้งใจจะทำแค่ว่ามาแชร์รูปกันผมก็รูปเยอะด้วยไปเซฟรูปมาเยอะก็เอามาแบ่งๆกันนะก็มันก็ค่อยๆคนก็สมาชิกก็เพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติก็ค่อยๆคนก็ชวนกันเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาแชร์รูปแชร์อะไรกันสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนี้ครับก็เนี่ยก็กลายเป็นสภาพอย่างนี้เลยก็คือเริ่มแรกเนี่ยพี่สิมเริ่มก่อนเลยคือด้วยความชอบส่วนตัวใช่ครับเริ่มจากตั้งเพจขึ้นมาตั้งกลุ่มขึ้นมาครับผมเผยแพร่ออกไปก็คือด้วยรถเราก็แต่งสปูนด้วยเราก็อยากหาแนวร่วมด้วยจากแรกเริ่มพี่คนเดียวเลยปะครับคนเดียวเลยคนเดียวเลยแล้วก็เริ่มมีใครเข้ามาเป็นรุ่นแรกๆไหมน่าจะเป็นแบบน้องๆที่รู้จักกันอย่างเงี้ยก็แบบนั่นน่ะคือรุ่นแรกที่แบบแต่ก็อาศัยว่าคือผมก็ไม่บอกแล้วผมไม่ได้คิดเลยว่าจะมีแบบมิตติ้งอะไรประมาณนี้ก็คือแค่อยากแชร์รูปอยากมีกลุ่มที่แบบมานั่งแชร์รูปสวยๆกันสปูนอย่างเงี้ยจนไปมาก็จับพัดจับผูอะไรก็ไม่รู้ก็มีการมิตติ้งกันเฉยเลยแล้วก็ผมก็เขินก็แบบว่าเฮ้ยก็ไม่รู้ว่าแม่งจะมีคนมาหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เลยอาศัยว่าแบบชวนน้องๆในกลุ่มน้องๆที่รู้จักกันเนี่ยไปเหมือนไปเป็นแบ็คกราวด์ไปเหมือนกับว่าให้กูไม่เหงาไว้ก่อนแล้วก็เบ็ดเสร็จก็มีคนมาร่วมงานแรกวันที่3พฤษภาปี2015ใช่เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วกลุ่มเราน่าจะตอนนี้ประมาณ2ปีกว่าก็ที่เมกะบางนาครับพี่เกียร์ตอนที่เขายังไม่ไล่เขายังไม่ไล่ก็พวกนี้ครับที่ไปเบิ้ลไปออกเอียดออกฟรีเนี่ยดูสภาพแต่ละคนไม่ใช่กลุ่มนี้น่ารักไม่มีออกงานมายาทดีทุกคนครับไม่เคยมีแบบโชว์กากโชว์เกียร์ไม่มีนั่นฮะอยากรู้เลยมีติ้งแรกนี่รถไปกันกี่คันจริงๆเคยเล่นเกมเคยตอนนั้นยี่สิบใช่เหรอเป็นคำตอบถูกป่ะไม่ออสตอบถูกป่ะประมาณ23คันที่เป็นสปูนนะครับนั่นนะครับมีน้องตอบถูกเพราะตอนนั้นมีเล่นเกมเหมือนกันก็แบบว่ามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยให้สังเกตกันว่ามีกี่คันแล้วตอนนี้สมาชิกในกลุ่ม22 23แต่แม่งตอบ23ถ้าสมาชิกที่เป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่อยู่ในกลุ่มก็ตอนนี้น่าจะประมาณ 4,000 กว่าคนโอ้ไม่ใช่น้อยประมาณขอช่องทางการติดต่อของกลุ่มหน่อยครับก็ที่เดียวเลยครับก็เพจสปูนมาเนียไทยแลนด์พิมพ์ไปเลยจริงๆไม่เป็นเพจหรอกครับเป็นกลุ่มไม่ได้คิดการใหญ่วันนี้ก็เป็นกลุ่มนะครับก็ลองไปกดติดตามกันนะครับสำหรับใน Facebook ใครเดินไปไหนก็สปูนมาเนี่ยไทยแลนด์แล้ววันนี้เราขนรถเรียกว่าถือว่าไฮไลท์เด็ดๆเลยป่ะ
พยายามจะให้เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ได้โฟกัสว่าต้องเป็นไม่ได้โฟกัสใจมาไม่ต้องแต่งละพูนก็ได้หมดผมอยากให้มาเยอะมากกว่าจริงๆนะจริงวันนี้ก็ได้เกือบ30คันชะนี่น่าจะถึงที่เราไม่เปิดเป็นทางการไม่ได้แจ้งลงนะคือใครมาก็มาไม่ได้ครับเรียกอะไรไม่ค่อยไม่ได้ดันน่ะไม่ได้ดันว่าต้องมามีติ๊กคนคือก่อนวันนี้1วันแค่โปรโมทวันนั้นวันเดียวก็มาไหนได้ก็ถือว่าเจ๋งมากใช่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 เห็นอยู่นะก็ขอบคุณพี่สิมมากนะครับสำหรับข้อมูลเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยดีกว่าสำหรับคันแรกนะครับป่ะพี่เดียเดียเจ้าของรถดุยมาเบิ้ลนะเบิ้ลที่เบิ้ลที่10,000เจ้าของรถครับมาเลยสตาร์ทก่อนดีกว่าไหนก็เปิดโชว์ขนาดนี้ละสุดๆอ่ะแนะนำตัวหน่อยเดียรถคันนี้เครื่องเป็น A24 ทำเต็มโดยไม่โอเวอร์ไซส์เป็นจาก24ครับคือ24เต็มๆเลยไม่ใช่เป็น26 27คือเป็น24ครับครับแรงม้าตอนนี้เป็นน่าจะเยอะสุดในราย24ที่ไม่ขยายได้317แรงม้าที่ล้อก็บล็อกอีกประมาณ29ครับนี่คือเป็นเครื่องบล็อกของสปูนเลยไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ตอนนี้เป็นเครื่องทางอเมริกาครับแต่ว่าเราเอาอุปกรณ์สมทบสปูนมาใส่แต่ข้างในเป็นอเมริกาครับครับแล้วด้านภายนอกครับภายนอกก็เป็นไทอาร์หมดเลยครับแล้วก็มีเบรกโปรเจกต์มิลมีล้อ i30แล้วก็มีฝาองค์หน้าสปูนท่อยางสปูนฝาสปูนแล้วก็ทุกอย่างสปูนหมดครับที่หาได้เรียกว่าใส่ทุกอย่างที่สปูนมีในรุ่น Body FD ใส่หมดเลยเครื่องเด็กขนาดนี้ลองฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ฟังนะครับนี่เรียกว่าไปสายซิ่งเต็มระบบเลยชู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 นี่เรียกว่าไปสายซิ่งเต็มระบบเลยเบาะหลังก็ไม่มีโอ้ยแค่ที่ติดยอดนี่เขาของแต่งซิ่งไงครับพี่ใช่ครับเป็นของซิ่งหมดครับที่หาได้เบาะก็เป็นสปูนแล้วมันดับอ่ะหายได้คือถือว่าเป็นสปูนคอมพิวเตอร์เลยพี่ครับคอมพิวเตอร์แล้วครับขาดหลังคาครับหลังคาคาร์บอนที่เป็นสกรูอยู่ตอนนี้ตามหาอยู่อ๋อครับเป็นหลังคาคาร์บอนต้องล็อกหลังคาเดินออกแล้วก็ใส่หลังคาใหม่เข้าไปครับประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวมอบสำหรับน้ำหอม Little Tea นะครับ1แผ่นไปเลยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันดีกว่านี่ฟังเสียงท่อมั้ยจะไปยังไงเปิดฝากระโปรงด้วยเออนี่ไงสวัสดีครับพี่เชษฐ์ครับครับสวัสดีครับเหมือนอมอะไรอยู่ตลอดเวลาความลับเออเห็นว่าพี่เชษฐ์จะไปแต่งสปูนเหมือนกันป่ะย้ายค่ายย้ายเออเป็นไรอ่ะเป็นไรเครียดอะไรเนี่ยอยู่แก๊งไหนหัวหน้าตายหมดเหมือนไม่พอในใจอ่ะสำหรับคันต่อไปนะครับเดี๋ยวเลื่อนเลยนี่โอ้โหดูเหมือนเป็นรถบ้านนะบ้านตรงไหนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเปิดประตูก่อนเป็นไงชื่ออะไรมั่มมิดใหม่มั่มมิดใหม่เออทำไมต้องเป็นมั่มมิดใหม่มีเท่าไหร่เหยียบให้หมดครับโอ้โหมีเท่าไหร่เหยียบให้หมดเหยียบได้เท่าไหร่แล้วคันนี้คันนี้น่าจะเกือบ108นะครับเดิมเลยป่ะมีปรับแต่งนิดหน่อยฮะทำอะไรไปบ้างก็มีเกี่ยวกับเรื่องท่อแล้วก็มีกับเรื่องช่วงล่างช่วงล่างเป็นของพี่นิ่มนะครับแล้วก็มีท่อของ Advance สาวกสปูนก็ต้องเป็น Advance ครับผมฮะอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของสปูน CRZ สปูน Japan อ๋อ CRZ ใน Body CRZ เนี่ยถ้าเป็นสปูนเนี่ยมันต้องแต่งอะไรเพิ่มบ้างส่วนมากหลักๆที่เห็นนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องล้อเบรกช่วงล่างแล้วก็
มีเครื่องนิดหน่อยครับทำแล้วก็สปูนก็มีประมาณนี้ครับเรียกว่าเป็นสปูนยุคใหม่ๆเนี่ยคือพาร์ทเนี่ยไม่ค่อยเน้นมากไปเน้นสมรรถนะของตัวรถก็เลยจะมีของแต่งที่แบบว่าเพิ่มสมรรถนะมากขึ้นคันนี้ซุ้มเสียงเป็นไงบ้างก็พอสมควรนิ่มนวลกำลังดีนิ่มนวลกำลังดีโชว์กันหน่อยดีกว่าเป็นท่อสปูน N1 นี่เป็นไงไม่แว้นมากไม่เปิดเกินไปกำลังดีครับห้องเครื่องห้องเครื่องห้องเครื่องโชว์กันหน่อยห้องเครื่องจะเน้นเป็นแบบสวยหน่อยครับไม่ถึงครับนี่คอนเซ็ปต์ตรงนี้นี่เด่นๆของสปูนก็จะมีอุ้ยร้อนร้อนยกมาทำไมโอ้ยตีช็อตเลยนี่ก็เป็นฝามีถุงหุ้มนะครับมีนู่นเด็กยุคใหม่ต้องใช้ถุงครับเด็กยุคใหม่ต้องใช้ถุงต้องพกถุงครับผมแอบติดแอบติดสังเกตอย่างนึงทำไมกระจกข้างมันมีเม็ดๆอยู่ข้างอันนี้เป็นกระจกที่หายากนะฮะแล้วก็กว่าจะได้มานี่หลายเดือนมากเลยฮะตอนนี้ใช่ครับผมจริงเป็นไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวครับดูหน่อยไม่เคยเห็นอ่ะเปิดโชว์ได้ป่ะได้คือเอกลักษณ์ของกระจกสปูนเนี่ยมันจะเป็นทรงนี้เป็นทรงเหมือนคล้ายหยดน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นเลนฟ้าแต่เพิ่งจะเห็นเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยเห็นข้างนู้นอาจจะเห็นลองดูโอ้โหนี่ชัดเลยแพงไหมอันนี้ก็25,000ครับผมสั่งได้ครับโอคับครับเป็นตัวธรรมดาครับไม่มีครับรุ่นนี้เป็นเฉพาะรุ่นของเสียแป้งรุ่นนี้ก็เป็นใช่บ้านเราไม่มีแล้วก็เป็นเสียแป้งข้างในก็จะเป็นเพจครับโลโก้ครับกระจกฟ้าครับโอเคขอบคุณมากครับแจกน้ำหอมเสียงตลอดเลยเราอ่ะฮะน้ำหอมโอ้ยโอ้ตอนนี้ของแจกใช่ไหมใช่ครับน้ำหอมครับลิตเติ้ลทีจากยังมีดีครับผมรับรองว่าอันนี้สุดยอดจริงๆครับเคยใช้ไหมเคยใช้ครับผมอันนี้สุดยอดจริงๆครับเพราะว่ามันจะดับกลิ่นภายในรถทุกอย่างนะฮะตัวนี้ผมก็ใช้อยู่ประจำอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นของดีนะฮะคุณต้องมีไว้ติดรถทุกคันโอเคดีมากเลยขายของด้วยขอบคุณครับสวยนี่ความมีเป็นเอกลักษณ์ของกระจกสปูนเฉพาะเสียแซดเนาะเสียแซดครับพี่แกยังไงดีกับคันนี้ผมว่าคันนี้เรียบๆสวยงามดีเลยอ่ะชอบแต่ติดใจกระจกอ่ะมันมีไฟเลี้ยวใช่มาต่อยหนึ่งคันเราเพิ่งเห็นเลยนะเนี่ยแบบนี้เป็นคอมเมนเตอร์เหรอคอมเมนเตอร์แล้วมึงก็ไอ้คันนี้โดนคอมเมนเยอะแน่เดี๋ยวก็ให้เลยไปเลยแหมเดี๋ยวอันนี้อันตัวป้อครับป้อจากร้านนั่งป้อครับให้ขายร้านก่อนนะนั่งป้อคาเฟ่ครับอยู่ที่สุขสวัสดิ์27ครบทุกอย่างครับครบทุกอย่างนี่คืออะไรเดี๋ยวนั่งป้อคาเฟ่กำลังจะเปิดแล้วเร็วๆนี้มีโต๊ะกับผู้ด้วยไหมอ่ะไม่มีชั้น2ครับชั้น2อ่ะป้อคันนี้ตกแต่งอะไรที่เป็นสปูนลงไปบ้างก็มีล้อเอ้ยมีเบรกพวงมาลัยเบาะหัวเกียร์ตามๆเขานะครับพี่อะไรที่ในบอดี้แจ๊ส GE มีใส่หมดทุกอย่างเกือบหมดนี่แต่เมื่อกี้เราเห็นเซียร์แซดใช่ไหมครับมันจะไม่มีมันอันนั้นน่าจะมีไฟเลี้ยวแต่อันนี้จะไม่มีอันนี้คือเป็นเดิมๆนี่คือถ้าเป็นกระจกสปูนจริงๆมันจะไม่มีอันที่เป็นเทปลาดด้วยใช่ไหมไม่มีมันจะเป็นล้วนๆใช่จะเป็นสีเทาๆนิดดำๆนิดนึงเทาๆคันนี้ในส่วนของเครื่องทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรเลยครับเครื่องเดิมเครื่องเดิมเครื่องเดิมยังไม่ล้างเลยจริงเหรอจริงอย่าเปิดนะไอ้เขาเออภายในดีกว่าภายในมีอะไรเด็ดๆบ้างก็มีเบาะมีหัวเกียร์พวงมาลัยหัวเกียร์แล้วก็ชอบสุดก็คือลายเซ็นลงเลยลงเซ็นให้กับมือก็แสดงว่าเจองานที่งานออโต้สโลว์ปีที่แล้วลากมาเลยนี่ขนาดน้ำมันเป็นสกูลเลยนะเดี๋ยวยังไงพี่เท่เฮ้ยฟังเสียงหน่อยทำไมโหเนี่ยทำไมเป็นคนกันอย่างเงี้ยเนี่ยฟังเสียงทีมงานเราเนี่ยเออป้อเบิ้ลหน่อยชอบเบิ้ลป่ะถามจริงฮะชอบเบิ้ลป่ะทีเดียวเอาแบบหนักๆเลยพี่ดี
สปูนใช่เรียบร้อยเรียบร้อยลายเนี่ยทำสีเนี่ยคือเป็นของตัวแข่งสปูนเลยใช่ไหมก็เรียนแบบเขาจากแคทตอนล็อกอีกเดี๋ยวกูถามอย่างเดียวมึงมีอะไรเป็นความคิดของตัวเองบ้างไม่มีครับตามเขาหมดเลยใช่ได้นี่แหละคนจริงเราไปทักเขาอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราก็โดนหรอกโอเคขอบคุณน้องป้อมากขอบคุณครับขอบคุณครับมีน้ำหอมหรอนี่เอาไปเลยสำหรับน้ำหอมมีกลิ่นอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับมึงเนี่ยต้องกลิ่นชมพูนี่นี่นี่เออหวานหวานจริงเหรอเออเอาก็ได้ครับไม่จะช้าอ่ะพูดถึงคันนี้กันหน่อยก็คันนี้นะครับเคยวิ่งไฮเวย์อยู่ตามมันไม่ทันมันเร็วมากบอกเลยมันเร็วหรือมันหนีกลับมันหนีกลับมันเร็วด้วยมันไม่ได้เร็วมันหนีกลับมันลงทางด่วนกูไปกลับบ้านเลยนี่ดูไปกระจกไอ้ฟ้าอ่ะเรามาดูคันต่อไปนี่คันนี้มาแบบคาดลายเต็มมากนี่ตูนนั่นแหละน่ารักเขาสวยเยอะเชิญครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าชื่ออะไรชื่อนิกครับชื่อนิกนิกที่เป็นนักร้องเหรอไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ดูหล่อๆนึกว่าเป็นนักร้องนิกนักอย่างอื่นนักอะไรวะนักอย่างอื่นไม่เล่นนิกอ่ะนิกคันนี้เป็นฮอนด้าจ๊ะ GK ทำอะไรให้มันเป็นสปูนไปบ้างใส่อะไรไปบ้างก็ตอนนี้ก็ทำเป็นลายตัวสกิดครับแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นสปูนแทบจะทุกอย่างครับแทบจะครบแล้วไล่มาตั้งแต่ก็ตั้งแต่เบรกล้อพวงมาลัยหัวเกียร์อะไรเงี้ยครับก็หลักๆประมาณนี้ก็ข้างในเครื่องก็พวกฝาบังเครื่องฝาว่าน้ำอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นสปูนหมดแล้วครับท่อด้วยอืมก็นี่เด็ดๆก็จะไปเป็นล้อเบรกภายนอกค่าเป็นลายตัวแข็งท่อเป็นสปูน N1 ด้วยใช่ครับแต่ว่ามีแค่พัดปลาอย่างเดียวตอนนี้ยังไม่ทำท่อนอื่นเลยอ๋อแล้วในส่วนของเครื่องครับในส่วนของเครื่องเครื่องก็ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่แต่ว่ามีแผนว่าจะพอดีซื้อแคมสปูนมาก็น่าจะใส่ไม่นานครับอ๋อเขาต้องใส่ลำไม่ให้เขาใส่อ่ะแผ่นเขาใส่กันอยู่อ๋อไม่ได้ยังไม่ถึงเออคันนี้ซุ้มเสียงเป็นไงบ้างใช่ครับซุ้มเสียงอ๋อก็เงียบๆมีปลายไปเดียวครับยังไม่ดังไม่ดังขนาดนั้นโอเคครับจริงเหรอ10นิ้วครับ10นิ้วขอบคุณน้องนิกครับมอบไปเลยครับน้ำหอม Little Tree นะครับกลิ่น Jasmine ครับขอบคุณครับชอบจริงเออใช่สิคุณตูนเคยขับไลน์นี่ชอบคุณแหละชอบใครครับบอกจะบอกแกเบิ้ลแล้วก็ไปรอท่อเต็มที่เลยอ้าวก็เขาบอกเขาซุ้มเสียงเดิมไม่มีอะไรเสียแซ่คุณยังเบิ้ลเลยอ้าวเบิ้ลโชว์หน่อยเออเห็นไหมอืมเขาไม่ได้เต้นครับยังไงครับดีครับคันนี้บอกเลยสวยสวยสวยกว่าคันแรกๆที่ทำอีกนะคันไหนคันงานฟิตเฟสป่ะคันนั้นขายไปแล้วมาดูคันต่อไปครับโอ้ยมานานได้เห็นเชิญครับโอ้โหสวัสดีครับเปิดตู้รถให้ครับผมโอ้โหสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเจงครับผมพี่เจงครับคันนี้เป็น FN2 ครับ Civic Type R รถแท้ครับผมเพราะว่าถามมาแล้วคุยมาแล้วว่าเป็นรถแท้รถแท้คันนี้ใส่พาร์ทอะไรหรือว่าต้องทำอะไรให้มันเป็นสปูนมาบ้างพาร์ทส่วนใหญ่แล้วคือสปูนเขาไม่ได้ทำเราก็จะเหมือนกับว่าทำสีให้เหมือนตัวสเปคญี่ปุ่นเขาแล้วก็ทำเครื่องก็คือทำแต่ภายนอกฝากระโปรงอะไรเงี้ยบางอย่างที่เขามีขายเราก็ซื้อมาใส่ไงครับนี่คือสีความเอกลักษณ์ของสปูนเนี่ยอย่างช่วงที่ช่วงแรกๆที่ออกมาจะเป็นออกเทาๆใช่ครับอย่างนี้เลยเนี่ยตรงผิวล้อเลยจริงๆอ๋อชิ้นนี้คือก็เป็นชิ้นเดิมแต่ว่ามาทำเป็นสีเพิ่มใช่ๆอ๋อใส่อะไรมีคาดข้างบนนะครับเครื่องอ่ะเครื่องไส้เดิมครับที่เหลือก็พยายามปรับเป็นสปูนให้หมดดูได้ไหมพี่โชว์หน่อยดีกว่าดูได้ครับมันจะอายหน่อยนะครับมันจะอายหน่อยจริงๆไม่น่าอายแล้วเราไม่เปิดครับเราเปิดไม่เป็นให้เขาเปิดเองดีกว่าเออนี่เป็นไงบ่งบอกความเป็นสปูนด้วยลายเซ็นของเจ้าสำนักก่อนเลยครับใช่ครับครับแล้วก็เพจ
นี่ยากทำหน้าสปูนครับผมโอ้โหทำหน้าสปูนฝาเครื่องสปูนครับครับก็ทำอย่างที่เปลี่ยนได้ก็พยายามทำให้ใครก็ไม่ถูกแพงไหมทำหน้าแพงไหมทำหน้าก็แต่มันครบมากนะใช่ครับก็มีกองครับผมกองสายโอเคเอาฟังเสียงได้ไหมได้ต้องเบิ้ลแล้วอย่างเงี้ยต้องเบิ้ลเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับปิดก่อนครับโอเคต้นครับทุกคนถามจัดขึ้นที่ไหนงานครับผมจัดขึ้นที่ไหนงานตอนนี้เราอยู่กับที่ Box Space นะครับรัชโยธินนะครับตอนนี้มาชมกันได้รถเหล่าบรรดาสาวกสปูนเนี่ยอยู่เยอะเดี๋ยวให้พี่เจมส์เขาเบิ้ลโชว์หน่อยดีกว่าข้างหลังนี่ก็คือเป็นของสปูนข้างหลังซีเกอร์ครับครับผมซีเกอร์สปูนเขาไม่ทำครับสปูนไม่ได้ทำหางแต่เห็นซีเกอร์สวยดีก็เลยเอามาแมทกันได้คือต้นตำรับของซีเกอร์เนี่ยเขาก็มีแรงบันดาลใจมาจากสปูนเหมือนกันใช่ครับก็เลยเข้ากันได้โอเคขอบคุณพี่เจงมากครับวันนี้ก็มอบไปเลยสำหรับน้ำหอม Little Tea นะครับกลิ่นโคโคนัทน่าจะหวานๆเหมาะกับพี่โอเคขอบคุณครับแหมคอมเมนเตอร์แหมจะสุดประเทศแค่นี้เหรอไม่น่าจะแอคทัวร์เลยเราเป็นคนที่ชอบ SN2 อยู่แล้วเออนะเขาก็เข้าใจเอาสีของความเป็นสปูนเข้ามาผสมผสานในเรื่องตรงคิ้วต่างๆนะครับสวัสดีครับน่ะเป็นคนดีต้องเปิดประตูให้เขาลงสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยเต้วีสเปคครับเต้วีสเปคคันนี้เป็น Honda JCK ทำอะไรเข้าไปให้มันเป็นสปูนบ้างก็หลักๆคือสีครับสีสปูนก็ส่วนมากก็จะเป็นสีเหลืองสีขาวราดสีอะไรราดสีอย่าหนีผมอย่าหนีไม่ราดสีอะไรก็ส่วนมากก็เป็น Y56 ครับครับ Y56 ครับสีเหลือง Y56 ใช่ครับก็มีทำมีใส่ล้อครับมีล้อครับแล้วก็ส่วนมากก็เป็นแอคเซสซอรีของสปูนครับมีคาดหน้าพวงมาลัยเบาะแล้วก็มีพวกฝาน้อยเครื่องฝาท่อน้ำครับแล้วมีท่อสปูนแอบเห็นทำไมชอบความเป็นสปูนมากขนาดนี้ขอดูมือหน่อยนี่สปูนยันนาฬิกาทำไมชอบสปูนมากขนาดนี้ก็ผมว่ามันมีเอกลักษณ์ในตัวมันเองครับสปูนก็ใครได้ยินชื่อก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงโอเคเป็นไงภายในนั่นก็กระเป๋าสปูนหรือเปล่าไม่อ๋อไม่ใช่เห็นสีใกล้เคียงมากเลยเธอเป็นคนชอบสีโทนนี้แน่เลยสำหรับซุ้มเสียงของเครื่องทำอะไรบ้างคันนี้ก็มีเฮดครับแล้วก็มีปลายครับนอกนั้นก็เดิมๆครับเบิ้ลโชว์เลยดีกว่าไม่ต้องลีลาอ่ะนะท่อดังตามสไตล์ล้วงของฉันล้วงหมดเลยเอามาไม่ได้เลยครับเราต้องมอบให้สำหรับในทันทีนะครับบายยังมีดีนะครับสีชมพูเข้ากับหน้าขอบคุณมากครับขอบคุณครับคอมเมนเตอร์ครับว่าไงครับวันนี้สีสวยดีมากขอรับสีสวย ง่ายจริงๆเบิ้ลเลยเบิ้ลออกโอ้โหโดนแล้วครับโดนค่าปรับไปแล้วครับนี่อ่ะครับพี่ขับเลยครับพี่ขับเลยครับโอ้โหเปิดตัวให้ครับไฟเสร็จไหมไฟฮะไม่ใช่พี่จะลงสนามอย่างเดียวเลยครับดับเครื่องไหมไม่ต้องดับก็ได้พี่สวัสดีอีกรอบครับแนะนำตัวอีกรอบดีกว่าเหมือนเดิมครับหมอสิมครับหมอสิมอ่าฮะ FD Sport คันนี้เป็น FD บ้านเราใช่ใช่ครับสวับพวกทุก
ย่างที่เป็น FD2 เข้ามาอ๋อสำหรับเป็น FD2 แล้วก็ค่อยแต่งเข้าไปให้เป็นสปูนเสียซ้ำเสียซ้อนเขาเรียกว่าเสียซ้ำเสียซ้อนนี่แหละแนวทางของคนแต่งรถที่มันเรียกว่าเจ็บแล้วก็ไม่จบคนธรรมดาทำไม่ได้คนธรรมดาทำไม่ได้คันนี้พอเป็น FD2 มาแล้วต้องใส่อะไรครับไปบ้างให้มันดูเป็นสปูนโอ้โหเอางี้ดีกว่ามีเวลาให้มีอีกโอ้พี่เอาสั้นๆดีกว่าเอาแบบว่าคนมองเห็นว่าเอ้ยคันนี้ FD FD FD2 ทำเป็นสปูนแล้วที่เห็นหลักๆเลยผมว่ากันชนหน้ามีกันชนหน้าฝากระโปรงหางฝาหลังอะไรพวกเนี้ยครับหลักๆกระจกข้างใช่แล้วก็จะเป็นพวกแอคเซสซอรี่ที่เด่นสุดก็น่าจะเป็นข้างหน้าคงงั้นอันนี้เรียกว่าเป็นไอเทมที่สปูนจุดเริ่มต้นของทุกๆคันใช่ครับผมหลังคาด้วยนี่ไงหลังคาอันนี้คือหลังคาเป็นหลังคาคาร์บอนจริงๆตัวนี้เป็นหลังคาบ้านเราครับผมแต่เป็นคาร์บอนเหมือนกันคือทำให้เข้ากับทรงใช่ครับสังเกตหางหลังดูตรงวิ่งข้างหลังเห็นสังเกตหางหลังเห็นปะวิ่งข้างหลังมันมีนิดนึงใช่ใช่มันจะไม่เหมือนปีกมันปีกข้างอะครับปีกข้างต้นแย่เหมือนจะทิ่มจมูกพี่ตลอดถือว่าพี่ผมว่าพี่ตัวสูงผมแย่ไม่ถึงอยู่แล้วก็ใช่จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับก็หางมันจะงอนจะเป็นจะงอยออกมาเอส2000ก็จะเป็นหางคล้ายๆกันทรงเดียวกันมาดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับฝากพี่หมอครับโอ้ยเอียวตัวซะโอ้ยเลยนี่หน้าเป็นไงเฉียวมากโอ้โหเหมือนเดิมครับลายเซ็นมาบ่งบอกก่อนเลยว่าเป็นรถของทางสำนักส่วนของเครื่องมีอะไรบ้างพี่เอาเท่าที่เห็นนะกันนะเท่าที่เห็นก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็เปลี่ยนพวกแบบให้เป็นของสวยงามมากกว่าอาจจะใช้ประโยชน์ได้นิดหน่อยพวกรางหัวฉีดพวกนี้ครับผมกองเปลยแล้วก็จะมีคันนี้ก็มีแบบจูนพันธะตัดครับผมแล้วก็ภายในเรียกว่าเอาใช้งานสนุกสนานไม่ถึงกับว่าต้องไปลงสายแทนเพราะด้วยอายุเขาพูดของเขาเองนะครับนะครับขอฟังเสียงเครื่องหน่อยดีกว่าว่าอายุพี่หมอขนาดนี้ปิดฝาลงหน่อยครับพี่ตุ่นปิดฝาามาฟังเสียงรถคนมีอายุกันดีกว่าครับโอเคขอบคุณพี่หมอมากครับก็มอบไปเลยสำหรับน้ำหอม Little Tree นะครับกลิ่นนี้น่าจะเหมาะพี่หมอนะแต๋วแตก Morning Fresh ตื่นเช้ามาเพราะว่าพี่หมอค่อนข้างจะเหลืองๆอยู่ตลอดเวลาก็ต้อง Morning Fresh กันหน่อยขอบคุณมากขอบคุณครับครับก็เป็นคอมเมนเตอร์ครับขอบรรยายถึงคันนี้หน่อยครับไม่มีอะไรจะพูด ทำไมวะถือว่าคันนี้ทำไปเยอะนะนี่เยอะมากเลยนะถ้าสังเกตข้างหลังจะมีนี่ M&M จะเป็นแผงปิดรู้ไหมครับรอป้ายทะเบียนเรียกว่าบ่งบอกความเป็นสปูนมาอีกหนึ่งคันฮะยิ้มมาเลยแน่ไอ้นี่กลุ่มเด็กสปูนนี่เขาแต่งตัวกันแนวสเก็ตมากเลยนะสเก็ตจาร์ฟสวัสดีครับชื่ออะไรครับไฟครับคุณไฟไฟฉายาไฟ4วันไฟ4วันเด็กสเก็ตด้วย คุณไฟครับคันนี้เป็นรถHonda Civic EK9 ใช่ครับคันนี้ EK9 ทำอะไรให้มันเป็นสปูนบ้างก็ถอดออกทั้งหมดแล้วครับคือถอดของเดิมแล้วก็ใส่ของที่มีที่เรียกว่าสปูนมีอะไรก็ใส่หมดเลยแล้วก็ถอดของสปูนออกไปแล้วครับอ้าวทำไมอ่ะพอดีเปลี่ยนทรงครับอ๋อจะเปลี่ยนทรงเห็นหน้าแปลกๆที่หน้าเป็นหน้าทรงเลย
Walker Japan Walker Japan ดูเป็นไงเออนี่ก็มีล้อนะครับมาแล้วก็มีเบรกก็มีกระจกข้างนะครับภายในครับเก็บให้เนียนนะครับก็มีหางหลังใช่ไหมครับอันนี้เครื่องอะไรเครื่องเครื่องบินแปดครับเครื่องสวยก็สวยมั้งโชว์ห้องเครื่องดีกว่านะครับรถคุณไฟนะครับ EK9 นี่เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันตาข้างถ่ายบ่อยเหมือนจะเป็นอะไรจัดทรงไงโอ้โหแถวบ้านไม่เรียกว่าสวยบ้างเลยบอกเลยเนี่ยมาส่วนของเครื่องทำอะไรไปบ้างตรงนี้ก็ modify นิดหน่อยครับพอใช้งานได้ก็มีพอลมไม่ดีแล้วก็กองแล้วก็พวกภายในนิดหน่อยแล้วก็เก็บเนียนก็ย้ายแบตไปมาฟังซุ้มเสียงของรถกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวให้คอมเมนเตอร์เราปิดปากกระโปรงหน่อยครับเอ๊ะคุ้นๆเหมือนมีรถอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยคอมเมนเตอร์เราเนี่ยคันไฟสีฟ้านะชอบมันหวานมากเลยอ่ะเอากินอื่นบ้างดิก็ขอบคุณคุณไฟมากนะครับสำหรับวันนี้เราก็มี Little Tree นะครับน้ำหอมกลิ่นเบสไซด์บลิสเรียกว่าสดชื่นเฟรชจะได้มีไอเดียในการทำรถต่อไปขอบคุณครับครับอ่ะคอมเมนเตอร์คอมเมนต์หน่อยคันนี้เห็นว่าพวกเราจะมี EK กำเนิดจุติขึ้นมาอีก1คันตากล้องชอบบอกเลยมันกำลังจะสติมาอยู่ในหมู่บรรดาของพวกเรานะครับสำหรับ EK โอ้โหฝากถึงฝากถึงครับฝากถึงพี่ชาติด้วยฮะนี่มาเรียกพ่อแล้วพ่อชาติสวัสดีครับมาแนะนำตัวหน่อยผมเอกครับคุณเอกรถคันนี้เป็นIntega DC2 ครับ Intega DC2 คันนี้เป็นรถแท้เลยไหมเป็นรถแท้ครับไทยอาร์แท้อ๋อเป็นไทยอาร์แท้ครับ DC2 ไม่มีรถบอกไม่มีรถเป็นแท้ก็ต้องถามหน่อยอาจจะเป็นรถตัดมาก็ได้ใครจะไปรู้คันนี้ใส่อะไรให้มันเป็นสปูนไปบ้างครับต้องบอกกันว่าผมเน้นคอนเซ็ปต์เป็นไทยอาร์ให้เป็นไทยอาร์ของผมนะครับแล้วก็เพิ่มให้เป็นลุคมีคอนเซ็ปต์สปูนเล็กๆเข้าไปก็คือมีแบบเบรกมีท่อมีพวงมาลัยแล้วของพลาสติกอะไรพวกนี้ครับแต่ให้ยังคงความเรียบๆเรียบง่ายครับก็ด้วยส่งของตัวมันเองตัวรถมันเองอยู่แล้วนะครับก็ใส่เพิ่มเข้าไปนี่นะคือด้านภายในนะครับก็มีพวงมาลัยมีลายเซ็นด้วยเขาเพิ่งเปิดจุดเกียร์ท้ายอาร์มาเลยเอ็นเจดีเอ็มอันนี้พี่นำสีมานะครับมาดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับล็อกหน่อยนะพี่ห้องเครื่องล็อกหน่อยอ่ะเขาบอกว่าล็อกพอเปิดมาก็สายไฟไม่มีเออนี่นะล็อกจริงโอ้โหเขาลังคาพึ่งคาลังคาครับในส่วนห้องเครื่องตรงนี้อันนี้ตั้งใจทำเหรอตั้งใจให้เวลาทำเวลาครับสาบานทำอะไรบ้างครับตรงนี้ก็มีลูกซีพีครับทำประมาทแล้วก็มีระบบน้ำมันทั้งหมดแค่นั้นเองครับได้กี่ม้า224ขับสนุกเอาขับสนุกไปฟังซุ้มเสียงของเครื่องกันหน่อยดีกว่าบอกเลยว่าไทยพันธุ์นี้ต้องรู้จักโอเคก่อนจะจากกันไปก็ขอบคุณนะครับสำหรับอันนี้เรามีน้ำหอม Little Tree กลิ่นกรีนแอปเปิ้ลครับเขียวเขียวหวานหวานคอมเมนเตอร์คอมเมนต์แรกคอมเมนต์ใช่
พระชาติพระชาติเดี๋ยวจะมีอีกคันนึงมีอีกคันนึงเออเฮ้ยเฮ้ยรู้เลยรู้เลยเอ๊ะรอๆโอเคครับพอไปอ่ะเฮ้ยเป็นไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันหน่อยบอยครับคันนี้ก็บีโอบ้านเราเนี่ยแหละใช่ครับใช่ก็เลยมันไปได้ยังไงก็ชอบในแนวทางของสปูนที่เรียบเรียบเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยเก็บเนียนเนียนนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีล้อมีเบรกแล้วก็อนาคตอาจจะมีอย่างอื่นตามมาที่เป็นสปูนเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าบีโอเนี่ยของสปูนค่อนข้างที่จะขาดได้ก็เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะเพิ่มเข้าไปครับนี่ดูไลน์เราอยู่ด้วยตอนนี้ดูไลน์เราดูอย่าเรียกว่าหายากคือมันเกือบจะไม่มีใช่ไหมก็อาจจะต้องมีปรับเปลี่ยนหรือว่าแปลงเพื่อมาใส่ในรถบอดี้นี้นะก็อะไรที่มันมีก็ทั่วไปของบ้านเราก็มีหมดนะครับคันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องไงต้องเป็นเปิดเปิดไปตามสเต็ปแน่นอนนะโอเคขอบคุณมากครับอ่ะอ่ะบอยครับเขาเรียกร้องมาบอกว่าเขาอยากได้ยินเสียงคันนี้ใช่ครับอ่าขอบคุณมากครับอ่ามอบไปเลย Little Tea กิน Black Eye นะครับโอเคครับผมอ่ะคอมเมนเตอร์ครับเป็นไงบ้างครับมึงจะให้กูคอมเมนต์ทุกคันเลยใช่ใช่ใช่ครับอ่าต้องพูดครับที่สุดของ BO เออน่ามันได้มากเลยเออดีเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเอาอีกรอบได้ป่ะเอาอีกรอบป่ะพอแล้วพอแล้วอ่ะลงมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขับมาจากเชียงใหม่ด้วยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับเพิ่งงานนี้นะมาจากเชียงใหม่หรือมาจากพม่าใจรักครับใจรักใจรักครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยแมรี่ช็อปเชียงใหม่ครับจริงจริงนี่ลงทุนขับมาจากเชียงใหม่เพื่อมางานนี้เลยใช่ไหมใช่เลยครับถือว่าใจรักมากพี่แมวในแถวเชียงใหม่เขามีแบบแนวนี้เยอะไหมเริ่มเยอะแล้วครับเพราะใครกาแฟมาเพราะใครเพราะมีช็อปผมเองคันนี้เป็น Honda Jazz GK ทำอะไรให้มันเป็นสปูนเข้าไปบ้างครับเริ่มแรกก็ไอ้สวับเป็นตัว RS ก่อนให้มันเป็นตัวนอกทั้งหมดก่อนนี่เครื่อง6สปีดป่ะทั้งเครื่องทั้งช่วงล่างทุกอย่างทั้งน็อตอย่างเป็น RS หมดเลยทำเองที่อู่ด้วยทำเองหมดเลยหลังจากนั้นก็มาใส่ด้านพาร์ทมาใส่พาร์ททั้งสปูนทั้งหมดครับที่มีใน Body GK เช่นไปเก็บไปมีอะไรบ้างครับเบรกน็อตล้อแต่ยังล้อให้มันเป็นที่เขาใส่ในตัวเซอร์กิตก็เลือกใช้ตัวนี้ตรงไรมีเกาะอย่างเงี้ยตรงไรเกาะก็เก็บเรียกว่าเก็บเท่าที่สปูนมีในบอดี้นี้แต่เป็นแจ๊สตัวนอกเลยใช่แต่ทีเด็ดคือมันเป็นแจ๊สตัวนอกที่เรียกว่าใส่6สปีดเข้าไปเพราะว่าตัวบ้านเราเนี่ยมันมีแค่5นี่ก็มีแคมด้วยเครื่องทวินแคมเปิดเครื่องดูหน่อยดีกว่าครับสำหรับสายเชียงใหม่ที่ดูไลฟ์เราอยู่นะครับก็ถ้าสนใจอยากแต่งแนวนี้ไปเลยเสิร์ชหาเลยเขาเรียกว่าจัสตินแมวจัสตินแมวนี่นะฮะอีกแล้วอีกแล้วเฮ็ดนี่วันไหนไม่มีตังค์นี่ก็ถอดไปขายได้นะถอดไปมันช่วยอะไรมันช่วยอะไรพี่แมวอันนี้กันความร้อนเข้าไปในท่อไอดีให้มันรักษาอุณหภูมิให้ไม่ร้อนนะเห็นผลเลยไหมเห็นผลก็เวลาขับทางไกลอ่ะรถแข่งก็ชอบใช้กันให้ทายแผ่นเท่าไหร่อีกแล้วคำถามเดิมเท่าไหร่ชาวบ้านดูอ๋อผมซื้อมาเมตรละ 4,000 เมตรละ 4,000 นานนะโอ้โหเท่าไหร่เมตรโดนต้มมาใครเล่นคนแถวนี้หรือเปล่าอ๋อไม่นะไม่เลยมีกล้วยน้ำว้าเอาไว้กินด้วยฮะไม่ใช่อันนี้ของสปูนนะไม่ได้พ่นสีใช่มีคนถามว่าเอาเครื่อง6สีนึกว่าเอาเครื่อง6สปีดแล้วก็มาพ่นสีให้เป็นสีเหลืองแต่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นเปล่าสปูนใช่อ๋อโอเคนี่อยู่เชียงใหม่ไปเลย
วีช็อปร้านนี้ทำได้หมดสร้างกระแสอยู่นะขอฟังเสียงหน่อยครับพี่แมวขับมาจากเชียงใหม่ลั่นอ่ะขอบคุณพี่แมวมากครับมาปิดรถกันหน่อยก็มอบกันไปสำหรับน้ำหอมลิตเติ้ลทีเอาไว้ขับทางไกลหอมๆสดชื่นเฟรชตลอดทางนะครับขอบคุณครับคอมเมนเตอร์ครับน้ำเงี้ยวอร่อยดีเหมือนหิวอ่ะมันแค่หิวอ่ะโอ้โหแตกต่างมากนะมันแตกต่างจากตัวบ้านเราเลยนะนี่มาอีกหนึ่งชั้นคุณนะครับหน้าตาคุ้นเคยทางออกอยู่ไหนครับพี่ทางออกอยู่ไหนทางนู้นลงมาก่อนครับเชิญสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยก็ชื่อต้นครับผมต้นครับต้นก็อยากจะรู้ว่าต้นใช้ Honda FC แล้วต้นแต่งอะไรไปบ้างต้นอยากรู้อ๋อตอนนี้นะครับก็คันนี้ก็แต่งไปพอสมควรก็มีสติ๊กเกอร์อย่างเดียวจุดเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่าถ้าต้องการเป็นสปูนก็ต้องมีสติ๊กเกอร์แน่นอนแล้วมีแผนว่าจะแต่งอะไรอีกอันนี้คือถ้าพูดจริงก็รอทางสำนักเขาทำมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราแต่งมั่วๆเนี่ยเดี๋ยวก็ออกทะเลกันดีเสียน้อยเสียยากครับตอนแรกว่าจะครอบเบรกประตูมาก็เกรงใจเดี๋ยวนะไม่เปลี่ยนปั๊มแล้วใช้ครอบด้วยใช่ครับประหยัดก่อนโอเคครับอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเดิมๆใช่ครับก็มีแปดกล่องเดียวกับช่วงล่างล้อแค่นี้ครับพวกระบบไอเสียไหมจะมีแค่ดาวไปข้างหน้าคือเอาแคทออกอย่างเดียวครับเพราะว่าจูดแล้วเดี๋ยวแคทละลายครับผมโอเคใครทำอะไรทำอะไรอยู่ทำไรอ่ะดูไลฟ์ดูไลฟ์แล้วก็ดูตัวเองเห็นไหมว่าเขาถ่ายตัวเองน่ะเห็นหรือยังไม่รู้โอเคขอบคุณคุณต้นมากครับมอบไปเลยนะครับน้ำหอมลิตเติ้ลทีครับกลิ่นยูคาลิปตัสครับขอบคุณครับเดี๋ยวท่านออกทางนู้นนะครับยังไม่ออกจะไปหาครอบเบรกใส่คอมเมนเตอร์ครับผมเนียนตาคิดง่ายอ่ะคิดสองคำเองไปไหนอ่ะมีทางออกสำหรับคนที่ชมอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็อยู่กันที่ Box Space นะครับรัชโยธินนะครับมากันได้ยังมากันได้ตอนนี้นะชาวสาวกสปูนกันอยู่กันเยอะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับปั๊มครับปั๊มรู้สึกว่ามาจากจังหวัดชลบุรีครับนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นสาวกสปูนที่ขับมาไกลเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะนี่เป็น Honda Civic FD ไม่แท้ครับโอ้ใจแป้วเลยคันนี้ FD ทำอะไรให้มันเป็นสปูนบ้างครับก็มีเบาะมีท่อมีล้อมีเบรกค่อนกลางท้ายแล้วก็มีเครื่องครับก็จะคันนี้ต่อยอดกับไอตัวไทยอาครับก็เรียกว่าถอดจากของไทยอาของตัวสปูนเลยมีอะไรใส่เข้าไปหมดเครื่องขอดูเครื่องหน่อยโรงเรียนวิเกเตอร์ยังเป็นประเทศญี่ปุ่นเลยนี่เชื่อว่ายกมาเกือบหมดเลยนี่เป็นสปูนที่ต้องเป็นฝาเหลืองนะเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาเลยถ้าเป็นสปูนที่ต้องฝาเหลืองสวยดีสวยฝาเหลืองตรงส่วนของเครื่องมีทำอะไรบ้างตรงนี้ตอนนี้ก็ติดเดิมหมดครับก็คือมีแค่จูนฮอนด้าต่างเพิ่มขึ้นก็คือปลดล็อกพวก180ตัวนี้นะครับแล้วอนาคตก็เดี๋ยวดูทีอันไปทีที่สี่โอ้รอติดตามกันคันนี้เดี๋ยวอะไรครับสงสัยโอเคแลไอเทมชิ้นนี้เหรอใช่ครับชิ้นนี้เออชิ้นนี้หายากนี่หายากแพงไหมแพงไหมราคาถ้าเปิดใหม่สมัยก่อนประมาณ7,000ก็ตอนนี้10,000 บาทโอ้มือสองนะมือสองด้วยมือสองเขาของเบอร์ใหม่มีอยู่ว่ะตอนนี้ไม่มีครับเลิกผลิตแล้วครับโอ้สีนี้เดิมเลยสีเดิมเลยโอเคอ่ะปิดปากเชื่อกันไม่ใช่ที่ผมให้รีบปิดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกมามุงกันแล้วนี่ไงคือมามุงกะมารอสอยกันแล้วเนี่ยเดินเห็นแลเทมไม่ได้เลยขอฟังเสียงหน่อยครับพี่20
่ะฟังเสียงขอบคุณมากครับรับไปเลยสำหรับน้ำหอมลิตเติ้ลทีนะครับกินโคโคนัทหวานๆขับรถสบายกายใจตลอดทางครับผมเออคอมเมนเตอร์ครับว่าไงครับคันนี้ไงคลิปมึงเริ่มหมดบุ๊กแล้วนะเนี่ยเหมือนเริ่มหมดคันแล้วมาเออสำหรับคนที่ชมไลฟ์นี้อยู่นะครับฝากไลค์และแชร์ด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจสำหรับทีมงานของเราด้วยเชิญครับผมสวัสดีครับผมชื่ออะไรเอ่ยชื่อตูนครับชื่อตูนเอ้าไม่ทำงานเหรอวันนี้คนละพี่พี่คนละคนคันนี้เป็นฮอนด้าแจ๊ส GK ทำอะไรให้เป็นสปูนบ้างก็จะมีเบรกนะครับแล้วก็ปลายท่อนะครับมี2อย่างก่อนมี2อย่างอยู่กำลังอยู่ในช่วงไต่ระดับความเป็นสปูนซุ้มเสียงเป็นไงบ้างคันนี้ก็เป็นเครื่องแก๊สตัวญี่ปุ่นนะครับก็เสียงยังเดิมๆอยู่ครับพี่หาอะไรครับพี่เดินมาคำกันอย่างนี้เลยเหรอผมหาได้ปากกาโอเคอ่ะขอเบิ้ลหน่อยครับขึ้นรถคันนี้อยู่ในสเต็ปเริ่มแรกนะครับก็มีใส่เบรกใส่ท่ออ่าเป็นไงหวานหวานใช่จริงจริงสปูนเนี่ยเขาไม่ได้เน้นแบบว่าดุดันหรือว่าโหดอะไรมากนะเน้นเรียบเรียบนี่หางหางสวยหางสวยข้างหลังสวยมากมอบเลยครับสำหรับน้ำหอมลิตเติ้ลทีนะครับกลิ่นชินนามอนแอปเปิ้ลสังเกตเบาะตัวใหม่ด้วยเลคาโร่เลคาโร่ตัวใหม่เหรอเอสอาร์เจ็ดครับเอสอาร์เจ็ดครับมีสกุลลุนชาติอืมใครเขาไงโอเคเปิดประตูดิ้นแม่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวยสวยคอมเมนเตอร์ครับสำหรับคันนี้เป็นยังไงบ้างเบาะไฮโซไฮโซผมอยากรู้คิดไม่ออกเหมือนกันนะมาอีกหนึ่งท่านเขามาใช่ไหมใช่โอ้โหต้องรอด้วยไม่ลงเองด้วยโอ้โหต้องรอคนเปิดประตูอ๋อครับผมขอโทษครับพี่ผมไม่รู้จริงๆไม่งั้นจะเว้นที่กั้นแบบว่าที่จอดรถคนพิการไว้ให้อยากมีชีวิตที่ดีอยากคิดสู้เมียครับเดี๋ยวใช่ป่ะใช่ดูได้ป่ะดูได้ครับเดี๋ยวทำไมพี่ไม่เปิดให้ผมอ่ะเฮ้ยดูได้ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะข้างนอกก่อนดีกว่าครับโอเคคันนี้เป็น Honda Vio ทำอะไรให้มันเป็นสปูนบ้างมีป้ายทะเบียนครับหัวใจที่เป็นสปูนครับจริงๆเป็นสปูนเนี่ยมันไม่ต้องมีอะไรก็ได้ก็คือใส่ความเป็นสปูนเข้าไปคือหัวใจของเราใจเป็นสปูนครับโอเคโหดไหมคันนี้รถคุณเธออ๋อเป็นรถคุณแฟนใช้งานโอเคมาอ่ะก็ขอบคุณมากครับมอบไปเลยน้ำหอมลิตเติ้ลทีกลิ่นชินนามอนแอปเปิ้ลดูเครื่องก็ได้นะครับได้ๆดูเครื่องอ้าวมีความหมกไว้เหรอไม่มีข้างในก็มีก็คือแต่งตามสมัยนิยมแปลว่าต้องมีทีเด็ดอยู่ตรงนี้อ๋อ5 4 3 2ระวังงูออกมานะเฮ้ยโอ้ยมีทีวีด้วยโอ้ iPad ก็นี่เป็นกอง ARC ครับอ๋อโหแล้วก็มายืนทำเป็นเหมือนว่าเตือนรถตัวเองรถแฟนใช้รถเดิมก็รถแฟนจริงครับอืมแล้วก็มีใส่ออยล์เครื่องออยล์เกียร์ของเกตตี้โอ้ของผมเลยเนี่ยครับออยล์เครื่องออยล์เกียร์ครับนี่ไม่ธรรมดาไปดูแผ่นตูนกล้าเข้าไปเหรอพี่เขาก็ไปอีเหรอสวัสดีครับภายในมีอะไรบ้างโอ้เดฟฟี่เกาะทอมแคทครับแล้วก็เกียร์เดฟฟี่10ตัวโอ้โหแล้วก็พวงมาลัยนาดี้ทอพับสมอเวิร์คเบลแท้แล้วก็มีโลเคตโลเคตด้านหลังโอ้โหเดี๋ยวโทษนะครับนี่รถคุณผู้หญิงใช้เหรอครับใช้โดนบังคับหรือว่าให้เขาทำอย่างนี้ทำมาแล้วเพิ่งรู้อ๋อทำมาแล้วเพิ่งรู้แล้วก็เลยเกิดการที่แขนขึ้นมาใช่อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับโอ้ก็เดี๋ยวเราลองให้เพิ่มดีกว่าเราขออีกอันดีกว่าแม่ใจกล้าเนี่ยครับเราเจอแม่บ้านใจกล้าครับเรามอบน้ำหอมลิตเติ้ลทีหนึ่งอันครับจะได้ใจเย็นๆนะครับโอเคขอบคุณครับโอ้ยอ่ะ
เอาไหมตอนแรกทำมาดังกว่านี้นี่ดูคอนเสิร์ตเขาด้วยสุขใจเมื่อไกลเมียดูน้ำเสียงเมื่อกี้เสียงท่อดูเงียบๆกูไม่แปลกใจกูไม่แปลกใจเลยทำไมมือซ้ายหักกูตอนแรกต้องดังกว่านี้เจอลิฟต์คนแฟนเข้าไปเลยต้องเงียบตอนแรกเป็นท่อสปูนครับเออดังก็โดนลิฟต์ออกใครลิฟต์ครับนั่งพาครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับน่ากลัวแม่บ้านใจกล้าคอมเมนเตอร์ครับรักชีวิตอย่าคิดสู้เมียนี่ไปเงียบๆคือถ้าเกิดว่าแฟนเขามาอยู่บนรถนี้มีแว้นออกไปแล้วนะเออนี่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 ดีกว่าพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋านี่ต้องรอให้เปิดประตูทุกคันเลยเนี่ยเหมือนจะรอสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยผมชื่อณัฐชัดเจนครับผมมาจากเชียงกงบางนาคอน2ครับอย่าเพิ่งดูรถขายของกันดีกว่ามีอะไรบ้างที่ร้านส่วนใหญ่ที่ร้านจะแนะนำเป็นเครื่องฮอนด้าโดยตรงครับพวกเครื่องเทเครื่องบล็อกบีเครื่องบีแคมเดียวอะไรประมาณนี้ครับนะก็ไปดูได้สำหรับคุณนัทชัดเจนอยู่เชียงโกบางนากม12ซอยสามครับเข้ามา100เมตรอยู่ขวามือครับผมมีราคาพิเศษไหมมีราคาพิเศษครับผมสำหรับคนที่ดูไลฟ์เอ็กโออันนี้ให้ราคาพิเศษยังไงครับก็ลดไป 30% เลยครับโอ้โหเฮ้ย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 เฮ้
ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมมึงเอาใหม่ให้เขาว่าไงครับอะไรนะอ๋อวางเคเลยกระบะคันสีแดงใช่ครับผมเป็นรถผมเองครับผมทำไมถึงวางโปรเจกต์นั้นครับเพราะชอบเครื่องวีเทคครับผมแต่ซื้อกระบะมาขนของใช่ครับผมครับผมแค่นี้ครับรถคุณนายเคยลง XO ไปแล้วคันสีเหลืองป่ะใช่ครับเป็น NV วาง K24 คันนี้เลยไม่ได้ที่เก่งของใช่ครับไม่ธรรมดาลองฟังเสียงคันนี้กันบ้างดีกว่า S2000 น้อยมากบ้านเรารถน้อยเลยนะเออแต่งกระปูนยิ่งน้อยยิ่งใหญ่ใช่แต่เคยเห็นรถพี่อยู่ที่ไปออโต้ซาลอนล่าสุดกระบะสีแดงนั่นเลยครับพี่ยิ่งเฮ้ยอะไรครับแต่คนนี้รู้จักมีคนโบกมือครับบอกว่าดังเบาๆหน่อยโอเคขอบคุณพี่นัทมากครับมอบไปเลยครับน้ำหอมลิปตันทีนะครับกลิ่นยูคาลิปตัสนะครับเย็นสบายขอบคุณครับเดี๋ยวดูนะดูตอนออกเบาๆเขาไม่ได้เต้ครับลูกพ่ออยากได้แล้วเหรอโอ้อยากได้มากตลอดอ่ะทำหน้าที่กันครับผมเหมือนเป็นหน้าที่ประจำไงไม่รู้สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยสองครับสองนะครับ Honda Civic ES ปี2005ครับเครื่อง2.0ทำอะไรให้มันเป็นสปูนไปบ้าง
สติกเกอร์ครับสติกเกอร์อืมง่ายมากเลยเป็นไงอยากทำสปูนคือคนอยากเป็นสปูนเลิกไม่ต้องเริ่มที่หัวใจก่อนหัวใจเราเนี่ยเป็นสปูนแล้วหลังจากนั้นก็ไปซื้อสติกเกอร์มาซะก็จะเป็นสปูนแล้วแค่นี้จริงเหรอมันต้องมีชิ้นแรกจะเป็นตัวเบรกครับตามเบรกตัวสวิตช์บอกตัวนี้จะเป็นของตัวหน้าตาอีกแล้วก็มาทำผ่านนิดหน่อยครับส่วนล้อเป็นล้อสปูนครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นงานล้อเองเพราะว่ามีวิ่งต่างวัดก็เซฟเซฟหน่อยจริงๆอาจจะมีหมวกล้อแท้ไว้ที่บ้านนะต้องมีมาดูเครื่องกันดีกว่าครับตัวเครื่องนี่เป็นไงหูยหูยนี่หลังกล้องเรานี่เรียกพ่อใหญ่เลยนะเนี่ยฮะตรงนี้ทำอะไรบ้างครับตัวเครื่องถ้าเครื่องเป็นเครื่องเดิมครับก็จะมีเปลี่ยนแค่ภายนอกไปก่อนสุดพวกไส้ยังไม่ได้โมอะไรครับก็หลังๆก็จะเติมพวกแค่กองเปลี่ยนกลองเปลี่ยนคอ ID เปลี่ยนรางน้ำมันครับต้องมีใส่ไอตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นครับประมูลได้มาก็เห็นว่าเขาใช้เหมือนพวกเรียงประมูลไฟอะไรประมาณนั้นฮะเขาบอกไอ้ดิเมนชั่นเนี่ยมันวางเคได้คอนโซลของ DC5 ได้หมดใช่ครับใช่ครับมีหลายคันที่ใส่คอนโซลของตัว DC5 อยู่ครับก็เหมือนตัดมาทั้งหัวเอาใส่ไปได้เลยครับกองด้วยกองเลยโซลอืมรู้กี่บาทตอนนี้ฮะออกอากาศได้ใช่ไหมครับได้ครับถ้าแฟนมันเดี๋ยวออกอากาศได้อันนี้แฟนดูอยู่เปล่าไม่ดูแต่แชร์ไปแล้วไม่ดูบอกราคาที่เราบอกแฟนก่อนเท่าไหร่1,500 ครับจะบ้าตายราคาที่บอกเพื่อนเอา 15,000 ครับอะไรประมาณนี้ราคาซื้อจริง 20,000 ครับมีราคาหมกเม็ดหลายรอบเว้ยโอเคเราลองไปฟังขึ้นเสียงกันหน่อยดีกว่าไฟฟ้าเหรอไฟนอกแบบดูแบบไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ต้องนี่ถ้าไปบอก 1,500 นี่คนมาขอซื้อเต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่พี่ก็มีดีไฟกันนะเห็นป่ะสีเหลืองเฮ้ยนี่อ่ะลองมาฟังเสียงกันบ้างดีกว่าสำหรับ Civic ES โอเคไม่ได้เยอะนี่ดูว่าเป็นแนวทางหรือเปล่าเนี่ยมอบไปเลยครับสำหรับน้ำหอม Little Tea นะครับกลิ่นซินนามอนแอปเปิ้ลฝายไม่ปิดนะครับได้ครับไม่เป็นไรโอเคคอมเมนเตอร์ครับขอมันอยู่ไหนมันอยู่นี่คอมเมนเตอร์ขอคันนี้หน่อยเสือซุ่มนะเป็นไงมาแล้วเสียงกุ้งกิ้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 งมาก่อนเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวให้ก่อนครับโอ้โหเยอะตรงนี้นะครับพี่เชิญนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับวานชื่อวานพี่เป็นคนจังหวัดกรุงเทพป่ะกรุงเทพครับพี่จะรีบพูดไปไหนพี่วานะครับคันนี้เป็น EG แต่งอะไรให้มันเป็นสปูนบ้างครับที่ต้องใส่เข้าไปมีกับทุกอย่างครับก็มีฝาโครงหน้าลิ้นล้อทำแล้วก็หางแล้วก็ข้อล้อเบรกครับผมแล้วก็บอกคัน EG เนี่ยจริงๆมันเป็นรถในยุค90ที่สปูนเขาทำลงในแข่งสนามเพราะฉะนั้นคันนี้ของเล่นมันจะเยอะไล่มาเกือบทุกมีเกือบทุกอย่างอ่ะผมว่ามีเกือบทุกอย่างเลยทุกอย่างที่มันจะมีใช้ในรถสนามโอ้นี่เป็นรถสนามด้วยวานครับเออมีถังระเบิดด้วยครับเรามาชมห้องเครื่องหน่อยว่ะพี่วานครับรบกวนเปิดห้องเครื่องให้แฟนๆ Echo ดูกันหน่อยนี่ยังไงก็แนวทางความเป็นสปูนของ EG โอ้ยบึมบัมส่วนตรงนี้สเต็ปอะไรก็เป็นเครื่อง D18C ครับครับเดิมก็ไม่มีอะไรทำมาเกือบขนาดนี้บอกไม่มีอะไรทำมาจากอูไรครับบอกเลยอันนี้น่าดูบายซุปครับผมชอบมาฟังซุ้มเสียงของคันนี้กันดีกว่าก่อนเนาะท้าพี่โก้หน่อยไอ้ฮิปโปแคะมึงดูคันนี้เป็นตัวอย่างไว้โคตรจริงจริงอ่ะขอพี่วานครับขอฟังเสียงเครื่องกันหน่อยดีกว่าโอเคดูไว้EG
นะพี่วานครับมอบไปเลยครับน้ำหอมลิตเติ้ลทีนะครับกลิ่นซินนามอนแอปเปิ้ลครับขอบคุณมากครับคอมเมนเตอร์ครับไอโก้ดูไว้โคตรอ่ะไม่ท้าพี่โก้อย่างนี้เลยเหรอเออได้ก็เออมาได้เห็นกลิ่นบ้างเลยนี่เฮ้เออขอโทษครับทำหน้าที่ก่อนสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ชื่อบอลครับผมพี่บอลพี่บอลคันนี้เป็นซีวิกคูเป้ใช่ครับทำอะไรมันเป็นตัวมากก็อย่างแรกก็สติ๊กเกอร์ครับเหมือนกันทุกคันน่ะทำสปูนง่ายติดสติ๊กเกอร์ก็สปูนละว่างั้นไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกมันต้องมีมากกว่านั้นคันนี้ทำไล่มาเลยพี่ตั้งแต่ด้านหน้าไปจนด้านหลังเนี่ยมีอะไรที่ใส่ความเป็นสปูนลงไปบ้างก็มีไม่มีดังกระโปรงครับกระจกข้างวงอะไรแล้วก็ท่อทั้งหมดก็ภายในยังเป็นไทอาร์อยู่ยังทำไม่ครบยังทำไม่ครบงบหมดซะก่อนอ๋อยังทำไม่ครบครับงบหมดซะก่อนนะครับนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของพี่เขาขอดูเครื่องหน่อยดีกว่าพี่ไม่น่าหมดครับอ๋อครับนี่มาดูถุงห้องเครื่องบ้างบอกให้พี่เชษดูไว้ครับคอมเมนเตอร์ครับดูไว้ครับมึงดูไว้ครับนี่ทำแบบนี้มึงออกซิลิกมาแล้วมึงต้องทำแบบนี้มาถึงตรงส่วนเครื่องครับตรงนี้ทำอะไรบ้างพี่ก็เครื่องจะเน้นเดิมๆครับใช้งานบีสิบหกบีครับเน้นใช้งานประจำวันครับแล้วก็มีสายหัวเทียนมีท่อน้ำฝาหม้อน้ำคอท่อไอเสียเอ้ยท่อไอดีอุ้ยนี่ไฮโซทำจากที่ไหนก็ทำจากที่ยงครับเชียงกงนี่ยงเชียงกงดูไว้มันไม่ดูอีกเดียวแล้วมันจ้องแล้วตอนนี้มันจ้องมากเลยเออใส่ใจรายละเอียดเป็นไงคุณน่าใส่รถพิเศษเยอะเลยว่ะ อย่าไปทักอย่างนั้นสิโอเคเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงคันนี้กันดูบ้างเผื่อจะเป็นแนวทางให้ใครหลายๆคนสวยข้างในเป็นสันลูกเก็บเป็นไงเป็นสันลูกฟังเสียงท่อกันดีกว่าเดี๋ยวนึกว่ามีอะไรหมกเม็ดไว้ไม่มีไม่รู้โอเคก็มอบกันเลยแล้วน้ำหอมลิตเติ้ลทีนะครับกลิ่นจัสมินครับหวานๆขึ้นไปเรามาถึงด้านคอมเมนเตอร์แล้วครับคอมเมนเตอร์เขาว่าไงครับพี่นี้ขายรถดิรถใครรถกูไงรถสวยไปเยอะไปท้ายนี่ใส่ปิ้งเลยนะโอ้ยอยากมีวิดีโอคอลจากพี่โก้เองเลยก็เริ่มมือกันแล้วครับแต่ยังมากันได้นะสำหรับสาวกสกูลหรือคนที่ชอบชื่นชมแนวทางการตกแต่งสไตล์สกูลมีนั่งรอด้วยขอโทษครับที่ไม่ได้เปิดครับเชิญตรงนี้หน่อยสวัสดีครับแนะนำตัวชื่อไหนครับไหนลูกไหนอะครับไหนอะไหนลูกไหนที่เป็นผลไม้อะครับไหนคุณไหนครับคุณไหนคันนี้เป็นฮอนด้าแจ๊สจีอีแน่นอนทำอะไรให้มันเป็นสปูนไปบ้างคันนี้ก็กันชนหน้ากระจกข้างล้อแล้วก็สติกเกอร์ครับนอกนั้นเดิมสเต็ปสปูนสำหรับ Honda Jazz GE บอดี้นี้ง่ายไม่กี่ชิ้นกันชนหน้า1ละน่าจะยืดๆหน่อยน่าจะเหมือนดัดฟันยืดๆหน่อยก็มีใส่ล้อใส่กระจกนี่แล้วก็สติกเกอร์ขาดไม่ได้เลยสติกเกอร์พวงมาลัย personal เฮ้ยซิ่งนะสวยจริงๆครับผมด้านเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เดิมครับแล้วก็แปะระบบไอเสียระบบไอเสียเดิมครับโอเคอยากฟังไหมได้คุณอ่ะขึ้นรถเลยครับมาฟังระบบไอเสียเดิมๆกันดูดีกว่าเฮ้ยสวยคลีนอ่ะไหนๆก็แปะกล่องไปแล้วไงลองดู
เหมือนมีอะไรอยู่นะนั่นแน่เหมือนมีอะไรอยู่ข้างล่างครับแคทไปไหนแคทขายไปแล้วอ่ะมอบไปเลยครับสำหรับน้ำหอมเลทันทีนะครับกลิ่นแบล็คไอซ์ครับผมสวยโอเคนี่ก็เป็น Honda Jazz GE สายคินคอมเนเตอร์ครับผมว่าไงครับคันนี้สายเคนดิเราอาจจะได้เจอคันนี้สำหรับงานพี่เฟสพี่เฟสมีอีกเหรอมีดิเออนี่ไงพูดถึงฟิตแนวฟิตก็มากันใหญ่เลยแนวฟิตเออถ้าไม่เปิดประตูให้จะลงมั้ยไม่ลงไม่ลงเลยไม่น่าใหม่หรอพี่แยมสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยชื่อแยมครับครับแยมสปูนใช่เหรอได้ข่าวว่าเป็นแยม W123อะไรเนี่ย2102อ๋อ20เปลี่ยนไปเรื่อยมีตังค์เดี๋ยวเราอ่ะได้ข่าวว่าเห็นบอกว่ามีตังค์คนทุกคนบอกเฮ้ยพี่แยมแม่งรวยรวยแต่เขื่อนครับล้อเล่นไม่มีอะไรคันนี้เขาได้แจ๊ส GE แน่นอนพี่แยมนี่ใช้รถคันนี้มานานนะก็ตั้งแต่ปี08ครับตั้งแต่ออกยุคแรกๆเลยฮะยุคแรกๆของเขาเลยเป็นเกียร์ธรรมดาตั้งแต่ออกสูตรเลยคันนี้ทำอะไรให้มันเป็นสปูนลงไปบ้างมีคาลิเปอร์เบรคครับมีหัวเกียร์ครับไทเทเนียมที่เขาหายากๆครับโชว์ซีโชว์ซีมองไม่เห็นเดี๋ยวแป๊บนึงนี่หัวเกียร์เดฟฟี่หายากแล้วไหมพี่หาได้ครับข้อมูลแข่งกับเขามากครับเหลือบอกแล้วเหลือข้อมูลแข่งใครพี่แข่งใครเขาเด็กแดงแข่งกันอยู่ไม่กี่คนเลยเนี่ยเพื่อนเนี้ยเออจริงๆไอ้นี่ก็ใส่ราคาแล้วไอ้นั่นไม่ให้เว้ยไม่ให้มันใส่อีกเออไม่ยอมใส่อีกไอ้นั่นก็ไม่ยอมอีกใส่อีกสรุปตุนกันเองเออตอนแรกจริงๆคันนี้พี่แยมทำเป็นสปูนในบอดี้08เต็มเลยใช่ใช่ใช่ครับเสร็จแล้วพอดีอยากจะเปลี่ยนสีก็เลยถอดพัดออกเบื่อแล้วประจวบเหมาะกับได้ทำคันใหม่อีกคันหนึ่ง3ดอก็เลยขายพาร์ทกินไปถูกต้องครับซุ้มเสียงอันนี้เป็นไงบ้างก็ไม่มีอะไรมากเครื่องไม่ต้องเปิดนะไม่ล้างมาไม่เปิดไม่เอาขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยเราไม่ต้องคุยเลยบ้างฝากไว้นะพี่แยมอยู่ฝั่งทนใช่ครับมอบไปเลยน้ำหอมลิตเติ้ลทีกลิ่นกรีนแอปเปิ้ลครับผมครับคอมเมนเตอร์ครับสำหรับคันนี้เป็นไงบ้างสายหวานสายหวานหน้าเขาหยอดเลยใช่พี่แยมเนี่ยดูทุกวันดูน้ำอยู่น้ำเออโหเยิ้มและค่อนข้างเยิ้มอ๋อลืมเปลือกแบตเยอะเฮ้ยนี่เนี่ยไฟมาแล้วไฟมาแล้วมาแล้วเออเฮ้ยยากุซ่าว่ะไม่เปิดลงมาเองด้วยสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยบอยครับหรือบอยระเบิดครับบอยระเบิดครับบอยก็คำวอร์อยู่ในวงการรถมานานแล้วเห็นอย่างนี้ไม่ต้องไปกลัวเขานะนี่ไม่ต้องกลัวพี่บอยน่ารักพี่บอยเป็นคนน่ารักคันนี้เป็นสวิกอีเคนายทำอะไรให้มันเป็นสมบูรณ์ไปบ้างพยายามอะไรที่มันใส่ได้ก็พยายามยัดใส่ไปให้เข้าไปครับก็ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นลายสปูนตัวแข่งแล้วก็เป็นพาร์ทรอบพันมานี้ครับเครื่องครับเครื่องเป็น D16 อ่ะเปิดเครื่องโชว์กันหน่อยคันนี้ก็แต่งตามสไตล์รถแข่งสนามขายเหรอบอยขายเหรอไม่ขายบอยขายเหรอบอยไม่ได้ขายโอ้โหเดี๋ยวบอยบอที่สุดโอ้โหไม่รู้อ่ะแต่คือคนอื่นเรียกบอยระเบิดแต่นนเราน่าจะต้องเรียกพี่บอยเจโบจัดหนักเออสปอนเซอร์หลักครับเป็นสปอนเซอร์หลักครับเจโบจัดหนักอันนี้ก็เครื่องเป็นตัวเครื่องเป็นเดิมๆครับก็จะใส่เป็นฝาครอบวาล์วเป็นตะปูนฝาหม้อน้ำฝาน้ำมันเครื่องประมาณปวดน็อตที่ทองทุกตัวใช่ครับใช่น็อตหมดเลยแพงไม่แพงมั้ยไปหลายพันอยู่ครับโอ้ก็มีลายเซ็นบ่งบอกแล้วก็มามีนี่ทองไม่ไหวแล้วอย่าฟังไม่ไหวแล้วปิดฝาเพราะว่ามันมีคนเกิดกิเลสหลายคนแล้วตอนนี้
เฮ้ยใส่ดินเกตเนี่ยไงไมเป็นได้ 2,000 ไม่ต้องตามอ่ะเสียงจะนุ่มหน่อยเพราะว่าเกียวโต้เกียวโต้แหมวันนั้นก็อยากจะเบิ้ลให้ฟังก็ไม่ได้เบิ้ลไงลองดูหวยว่าหวานดูหน้าพี่บอยเนี่ยไม่ได้ขัดกับเสียงเลยเนี่ยขัดกับเสียงมากเลยขอบคุณบอยมากครับมอบไปเลยน้ำหอมเดี๋ยวทันทีกินคูเปอร์เคยอนหรือเปล่าคอมเมนเตอร์ครับคันนี้ว่าไงบ้างคันเลยอ่ะนี่เราไปหน้าคอมเมนเตอร์สองเย่โอ้โหแสบตาไปนะมาคันต่อไปครับไม่ค่อยนับปวดตาเลยเนี่ยครับผมแบ่งกันหมดแล้วนะครับได้เลยครับตรงนี้นะครับนะเราต้องเชื้อเชิญแบบราชนิกูลหน่อยสวัสดีครับไม่ต้องไปไหนครับอยู่ข้างๆนี้ครับแนะนำตัวหน่อยเก่งครับชื่อเก่งครับใช่ครับคันนี้ทำอะไรให้มันเป็นสปูนไปบ้างก็น่าจะเกือบหมดแล้วนะครับเหลือก็แค่ล้ออย่างเดียวที่ผมพอใจนะคือจะมีล้ออย่างเดียวพวกกระโปรงใส่ได้นะเพราะว่าดูจริงจริงคือคันนี้ก็คือเหมือนสเต็ปสปูนของ EG ใส่ทุกอย่างที่มีใน EG ใช่ก็มีเข็มไม้อะไรเงี้ยครับเข็มไม้หรือล่าอะไรเงี้ยครับแล้วที่มีที่ EG หายากๆหน่อยเงี้ยครับแต่ที่ไม่ใส่อย่างนึงก็คือฝาเพราะว่าใส่ไม่ได้ติดเครื่องเปิดดูเลยครับใส่ทุกอย่างที่มีใน EGของสปูนเลือกไม่ได้ครับนี่ชิ้นเนี้ยแลไอเทมผมมีเข็มไม้ด้วยนะแลไอเทมเฮ้ยไปมาเลยกี่ม้าครับตอนนี้กี่ม้าถ้าตอนเป็น4ลิ้นได้297ลิ้นนี้ได้287โอ้โหครับอันนี้ก็คือสเต็ปขับสนุกก็จริงๆแล้วตั้งใจทําเป็นขับสนุกครับตอนแรกตั้งใจเอาแรงม้าคือทํา4ลิ้นไปเลยครับแล้วมันขี่ลําบากครับมันก็จริงๆแล้วตั้งใจทําใช้ไว้ขี่ทุกวันเอาไว้พัตตาจิตขี่ได้เลยอะไรเงี้ยครับอ๋อเรียกว่าใช้งานชีวิตประจําวันมาฟังเสียงรถใช้งานประจําวันกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวปิดประตูให้โอ้โอเคขอบคุณพี่เก่งมากฮะหูดวกเลยเหรอลั่นมากอันนี้เบาแล้วนี่เราใช้ชีวิตประจำวันจริงๆเหรอโอ้ยจริงๆองค์ทรงอัพนี่เซ็ตมาแบบเบาๆมากครับเบาเลยไปโอ้ดูเกียรติวัดดูมีใส่จอด้วยนะคนตรงกลางโอ้เป็นไงนี่พวงนะสุดขอบคุณคุณเก่งมากครับมอบไปเลยน้ำหอมลิตเติ้ลทีกลิ่นมอร์นิ่งเฟรชครับจะได้สดชื่นขอบคุณมากครับลั่นมาอีกแล้วคอมเมนเตอร์ครับว่าไงครับยามด่าแน่นอนไปที่ไหนทางทุกที่เลยเชิญครับเจอกันอีกแล้วครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยใช่ครับใช่ทำอะไรไปบ้างก็ทั้งคันเลยลายตั้งแต่เครื่องในห้องเครื่องฝากระโปรงคาลิปเปอร์แม็กแล้วก็พวกภายในก็เป็นบอร์ดกระปูนหมดเลยแลแทบทุกอย่างเป็นกระปูนแลแทบทุกอย่างเป็นกระปูนหมดโชว์แลเทมหน่อยดีกว่าอะไรที่มันมีในบอดี้ EK เอามาใส่หมดเลยใช่ครับเดินไม่หยุดเลยว่า EK มาเดินแหมดูใหญ่เลยนะเออโอ้โหเป็นไงฝาข้าววาล์วตะปูนฝาข้าววาล์วตะปูนแล้วก็สายครอบตัวเตียงของกาวแล้วก็สายกาววาล์วรับมอน้ำต่อน้ำต่อน้ำทุกอย่างนี่ฝาพี่ยังเหลืองเลยเก็บหมดอ่ะหาได้ที่ไหนอ่ะมีคนหาให้ครับใช่หายากนี่สายน้ำมอน้ำกับตัวเนี้ยจะหายากครับตัวหม้อน้ำกับตัวนี่ทำขนมเบรกใช่ตอนนี้หายาก
นี้ก็นี่ก็เก็บนี่ก็สายชิดสายหัวเทียนเป็นสปูนใช่ครับนี่เขาชอบนะเขามีจุกจิกด้วยนะดูยังไงจุกจิกจิกเก้าฟังซุ้มเสียงกันหน่อยดีกว่าครับเดิมอีกแล้วอย่างเงี้ยไม่เดิมหรอกทำไมชอบบอกว่าตัวเองเดิมไมซ์พูนแพงเลยนี่มีเบรกหลังเป็นฟอริโอเลยนะมันเริ่มมากันแล้วหนูยามเยอะเริ่มมาโอเคขอบคุณมากครับมอไปเลยนะครับน้ำหอมลิตเติ้ลทีนะครับกลิ่นซินนามอนแอปเปิ้ลนะครับสวยไปเบาๆครับไปเบาๆไปเบาๆไปเบาๆเออเบาจริงขอบคุณเลเตอร์ครับดูบอกไม่มึงไปส่องมาอย่างนั้นอยากจะบอกว่าเมื่อกี้มันมองแบบเหมือนแบบแฟนทิ้งกูไปแล้วอ่ะแบบมองแบบตาเยิ้มเชียเออพูดไม่ออกเลยสวัสดีครับแนะนำตัวชื่อเบนครับเบนอันนี้ทำอะไรก็ยังเป็นมือใหม่หัดสปูนอยู่ครับก็คือเบสิกเลยก็มีพวงมาลัยขอพวงมาลัยแล้วก็ท่อหม้อน้ำฝาน้ำมันเครื่องฝาหม้อน้ำสายท่อเป็นคูเป้ที่คอมเมดี้เตอร์เรายืนมองตาปิบๆอีกแล้วนะครับก็เก็บทุกอย่างที่สปูนมีในเครื่องครับผมยังเบสิก18เปิดให้เขาดูหน่อยดีกว่าถ้า B18ไม่เบสิกถ้าเบสิกต้องB16โอ้โหอันนี้เบสิกใช่ไหมครับนี่เบสิกแล้วนะทำอะไรมากตรงนี้ก็มีแบบข้างในยังเดินอยู่แล้วแต่ข้างหลังมีกอง DS ใช่ไหมก็เก็บข้างบนข้างล่างก็ยังเรื่องยังเหมือนเดิมๆอยู่ครับย้ายแต่งหลังแล้วก็เก็บมือลงอ๋อก็สไตล์คลีนๆก่อนกำลังเริ่มสตูนเพราะว่าอ่ะไปฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าตรงหลังด้วยมือใหม่สปูนมาสะเลาเลยอ่ะก็มอบไปเลยนะครับน้ำหอมลิตเติ้ลทีกลิ่นกรีนแอปเปิ้ลนะครับกับสำหรับมือใหม่สปูนไม่เชื่อมันมาอีกแน่นอนดูตาส่องตามันหน่อยส่องเอาไฟส่องตามันหน่อยคอมเมนต์นะคอมเมนเตอร์ว่าไงครับเครื่องบีต้องมาว่ะขอบคุณครับเชิญเลยครับแฟนคลับเยอะพี่ใหญ่แฟนคลับเยอะเอ้ารบกวนแฟนคลับพี่ใหญ่มาขอเสียงเต็มมือพี่ใหญ่เลยครับพี่ใหญ่สปูนนี่แหละเป็นที่รักๆของน้องๆแกสุดในคลับครับพี่ใหญ่นี่เอาทุกแนวนะตรงไหนมีกลุ่มเอาทุกแนวคราวนี้ทำให้เมียเก่าทำงานนี่รถเมียนะแอนนี่สปูนอ๋อมีฉายาให้เมียเราด้วยคันนี้ทำอะไรไปบ้างให้มันเป็นสปูนครับพี่ใหญ่ก็ของพยายามเก็บสปูนวินเทจนะฮะอย่างล้อเนี่ยผมว่าเป็นยุคแรกๆที่ใส่ล้อ AW ในบอดี้นี้ข้างหลังก็เริ่มตามมากันเยอะนี่ก็16ด้วยใช่ไหมพี่ใหญ่แล้วที่ผมดูร้อยหายากไหมมีเงินแสนก็ยังซื้อไม่ได้เพราะไม่มีใครขายตอนนี้ขาย200,000ขายไหมพี่เขาขาย40,000ไงขาย40,000ไงเดี๋ยวนี่เข้าคอนเซ็ปต์ตุ่นกันเองอีกแล้วนะเนี่ยฮะมาต่อขออนุญาตผมนะครับผมว่าเอาเพจดีกว่าเพจสกุลดีกว่าเพราะว่าผมว่าบอดี้นี้ก็ยังมีแมววีช็อปอีกคันที่มีเปิดยากไว้ติดเพชรทองก็อันนี้ผมก็พยายามใส่ของที่แบบมีอยู่ที่บ้านนะฮะเก็บกดจากคันดีซีไม่ได้ทำสปูนทำเจเอสก็เลยเอาของจากสปูนที่มีเก็บอยู่มาใส่คันนี้หมดแน่นๆอย่างนี้อย่างเพจอะไรนี้ก็ถือว่าหายากสายกาวที่มีนะแล้วก็หูลากหลังหูลากหลังถ่ายถ้าหูลากหน้าใส่ GJ ได้ผมก็จะใส่นะเพจราคาเท่าไหร่นะโบ๊ทจะจอบกันชนใส่หูลากหน้าก็เก่งใจอยู่เดี๋ยวเอาเพจก่อนเพจได้มาเท่าไหร่นะครับเพจได้มา800เฮ้ยผมซื้อต่อ1,000เดี๋ยวคุยกันไปพูดจริงไม่รู้ว่าดูไม่รู้ว่าคนรักเขาเยอะหรือคนเกลียดเขาเยอะนะพูดเล
เลยก็ผมปิดท้ายนึงครับอันนี้คือเสื้อ limited edition นะครับเราจะจัดประมูลเพื่อหาเงินทำบุญกันเมื่อไหร่ที่เปิดประมูลก็อยากจะช่วยๆกันนะครับเงินอาจจะไปเลี้ยงครูหรือว่าเดี๋ยวอย่าเลยเลี้ยงมึงเอาจริงเอาจริงพูดนิดนึงว่าเสื้อนี่ทำเพื่ออะไรพอดีผมมีทำเสื้อตัวพิเศษออกมาครับก็ทำมาไม่กี่ตัวเดี๋ยวเราจะมีแต่หลังจากนี้เดี๋ยวค่อยแจ้งอีกทีว่าจะประมูลเมื่อไหร่ก็คือจะทำมันก็มีแค่นี้เพิ่มธงเพิ่มอะไรพวกนี้เข้าไปคือจะมีแค่กี่ตัว4ประมาณ 3-4 ตัวครับผมแล้วเอารายได้ที่ประมูลเดี๋ยวเอาไปทำบุญกันถ้าเกิดพี่ใหญ่ออกรถใหม่ก็แสดงว่าน่ะเดี๋ยวก็ไปทักเขาอย่างนั้นก็ฝากไว้ด้วยสำหรับแฟนๆ Echo ที่ชื่นชอบสปูนเข้าไปวนเวียนอยู่ในเพจได้เลยสปูนมาเนียไทยแลนด์ฝากด้วยครับฝากด้วยอันนี้ถ้าอย่างเงี้ยก็จะคือจะเป็นเสื้อรุ่นธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นเสื้อรุ่นพิเศษซึ่งทำมา4ตัวเพื่อประมูลรอเปิดประมูลอันนี้มอบให้ก่อนเลยครับสำหรับผู้ที่มีจิตใจดีหอมมากๆผมเคยดมแล้วหอมมากๆดมอะไรดมเนี่ยฮะไม่รู้อะไรเนี่ยดมกลิ่นนี้ไม่เคยเหม็นสำหรับพี่ใหญ่โอเคก็ทิ้งท้ายกันตรงนี้เลยดีกว่าครับสำหรับแฟนๆคนที่อยากจะเข้ามาในกลุ่มสปูนเราก็ไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนอ่ะผมว่าก็รักสปูนชอบสปูนชอบที่จะอัธยาศัยดีอยากจะไปเจอใครอยากชาสะกุลเฮ้ยเบาหน่อยคิดอยู่ก็แค่นั้นนะครับก็โอเคแล้วอ่ะก็รักสปูนชอบสปูนชอบที่จะแบบมาสังสรรค์มาเจอคอเดียวกันอย่างเงี้ยครับผมก็ยินดีนะครับก็อยากให้มาวันนี้ก็มาเยอะแต่ก็หวังว่างานหน้าๆก็คงจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆขอบคุณยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณทาง XO Auto Sport นะครับก็น้องๆทุกคนก็ดีใจวันนี้ก็มาสนุกสนานกันขอเสียงขอบคุณอีกนิดนึงอ้าวครับกันขอบคุณ XO โอ้ทุกคนฟังพี่มากนะครับผมก็เป็นตัวแทน XO นะครับขอบคุณกลุ่ม Spoon Mania Thailand มากนะครับที่ให้เกียรติเอารถมาให้เราชื่นชมกันมากขนาดนี้มาไกลทั้งจากเชียงใหม่ทั้งชลบุรีและทั่วกรุงเทพที่สละเวลามาให้ตัวเถาขอบคุณครับขอบคุณครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนเพจ XO Autosport นะครับติดตามกลุ่มสปูนเขาให้ดีมีกิจกรรมเยอะครับวันนี้มาถ่ายอะไรครับวันนี้มาถ่ายกลุ่มสปูนครับทำไมครับยังไงลงไหนล่ะลงไหนงงไหมเนี่ยฮะระวังรถดิ้นใส่ระวังรถดิ้นใส่ขอบคุณครับอันนี้หน้าไวครับหน้าบริษัทที่หน้าไวเดี๋ยวจิ๊บต้องเปลี่ยนคุณกำลังจะพูดอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับสถานที่นะครับ Box Space Major ตรงข้ามเมเจอร์รัชโยธินนะครับวันนี้ติดตามกลุ่มสปูนมาเนียได้ทางใน XO ฉบับหน้านะครับเราจะมีรายละเอียดลงไปของกลุ่มนะครับมีรูปรถมากมายนะครับฝากติดตามสำหรับแฟนเพจ XO Autosport ฝากไลค์ฝากแชร์เยอะๆครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานวันนี้ขอบคุณอีกหนึ่งสปอนเซอร์เราครับสำหรับน้ำหอม Little Tea นะครับบายยังมีดีที่มีขายมาแล้วกว่า 10,000 ล้านแผ่นทั่วโลกขอเสียงตบมือให้น้ำหอมด้วยครับวันนี้ต้นและ XO Autosport แล้วเหล่าบรรดาสปูนมาเนี่ยไทยแลนด์ก็ลากันไปเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ